กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่กับผมนะเกมใหม่ล่าสุดนะมีเฉพาะ APK นะฮะเป็นAndroid Store นอกส่วน iOS ไม่มีนะฮะชื่อว่าเกม Uncharted นะกวนเองนะออกมาถึงก็นี่เลยครับให้เลือกอาชีพเลยนะผมนะโคตรเท่เลยอาชีพเลยนะดาบผู้หญิงผู้ชายนะได้หมดอาชีพระเบิดนะผมนะจะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอาชีพปืนนะอย่างเท่นะผมนะไม่ล็อกเพศนะเลือกได้เนี่ยเห็นไหมอาชีพระเบิดก็น่าสนใจนะเออนะฮะเล่นผู้หญิงก็ได้นะไปตั้งชื่อไปนะผมเกมก็น่าสนใจนะเหมือนเคยรู้จัก Uncharted Payphone มั้ยแนวนั้นน่ะเนาะเนี่ยแนวสำรวจแก้ไขผจญภัยต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะโอเคมากนะไปเจ๊ผมเลือกเจ๊มาแล้วเจ๊ต้องโดดนะฮะแม่งอย่างกับ PUBG นะผมเหมือนเด้เลยฮะก็ผมว่าน่าจะเป็นแนวผจญภัยแหละเหมือนเกม Payphone Play 5เนาะที่เป็นลิมิเต็ดนะเออของเขาเลยนะโอ้นี่โดดเหมือนพับตีจริงเลยเอาละครับพายุโอ้กว่าจะลงมาได้นะครับโดนพายุกระหน่ำเนี่ยไอ้ยะลมก็ติดนะเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวแอคชั่นนะเดินแก้ปริศนาแอดเวนเจอร์นะผจญภัยด้วยนะถ้าเดาไม่ผิดนะน่าสนใจมากอยู่นะเนี่ยภาษาจีนล้วนเดี๋ยวขอตั้งปุ่มก่อนนะครับผมเดี๋ยวนะให้ตั้งปุ่มนี่ฮะอุ้ยภาพสวยมากนะฮะทำดีมากผมไม่แน่เอาอันนี้มาเลยว่ะน่าจะเอาปืนหรือไม่ก็ดาบมานะฮะขออภัยด้วยปุ่มมันนี่เนาะไม่ตรงนะฮะนะแก้ไขปริศนานะผมสำรวจเอเวนเจอร์แอคชั่นนะกดเควสตรงขวามือนะฮะดีมันมีเควสให้ขวามือนะผมเล่นง่ายกว่าผมก็วิ่งทะเลทะล่ามาเลยนะฮะเจ๊ใช้โดนสำรวจนะฮะน่าสนใจไหม ผมว่าน่าสนใจมากเป็นหนึ่งเกมมือถือที่ทำมาคล้ายมากนะฮะใครชอบแนวแอดเวนเจอร์นะฮะสำรวจนะนี่แหละมีแอคชั่นต่างๆนะแล้วมันไม่เล่นไม่ยากด้วยนะเล่นไม่ยากเหมือนเครื่อง PS4 นะมันมีนี่ให้นะนี่ก็ใส่ของไปนะมันมีเควสให้เราไปนะนี่ซอมบี้มาออโต้ได้ครับรอใช้สกิลอย่างเดียวแม่เรียบร้อยเนี่ยมาเก็บสำรวจ DNA นะว่าไอ้พวกนี้ตายเพราะอะไรผมมีโดนสำรวจนะฮะอุ้ยตัวอะไรเนี่ยก็มีโดนคอยสำรวจนะนี่ฮะจะมีเฮ้ยไปดิโอ้เนี่ยมันมีให้กดนะฮะไอผมก็งงไม่ได้กดสักทีนะฮะเกมทำดีอยู่นะผมเนี่ยมีคัดซีนนะฮะถูกผู้ขอความช่วยเหลือไม่ใช่นี่หว่ามันยิงไปให้ดูว่าข้างหน้าเป็นอะไรนะฮะกระโดดไปเป็นไงกดเควสไปนะฮะให้กดบทตรงนี้อ๋ออันนี้เป็นกระเป๋าเขาเรียกว่าอะไรนะเลือดนะฮะใช้อัตโนมัตินะฮะเกมก็จะสอนขั้นเบื้องต้นนะฮะผมทำอะไรบ้างเฮ้ยมันไม่เก็บของเลยวะเอาละครับผมอุ้ยเจอโกเลมแล้วลุงนี้เอาดาบมาดีกว่านะฟันประชิด
ระเบิดมันโยนเหมือนเบาๆไงไม่รู้นะไปอาชีพอื่นต่อนะฮะสำรวจต่อนะครับผมเหมือนทูมไรเดอร์นะครับผมเอาง่ายๆนะทำดีว่ะถ้ามีภาษาไทยคนเล่นเยอะนะเนี่ยล็อกอินก็ง่ายๆนะครับเกตก็ได้ Gmail ก็ได้ Facebook ก็ได้นะฮะไม่ยากภาพสวยมากนี่ขนาดผมยังไม่ได้ปรับภาพสักแอะเดียวนะรอดูอยู่ว่ามันจะให้ปรับตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวอันนี้โหลด 100% แล้วอันนี้คือของรางวัลเหรอยังไม่แจกนะฮะเดี๋ยวผมดูว่าปรับภาพได้ป่ะนะฮะฟันเฟืองเดี๋ยวอันไหนสวยสุดวะเนี่ยเดี๋ยวขอแปลก่อนนะอ้าวขอแปลก่อนอย่าให้เพื่อนๆได้เห็นกราฟิกอย่างเต็มๆนะนี่ครับปรับภาพตรงนี้นะฮะอันนี้สูงสุดแล้วสูงสุดแล้วนะฮะนี่ฮะปรับภาพสูงสุดแล้วนะฮะเห็นไหมสวยขึ้นเยอะนะฮะภาพแล้วก็เกมเพลย์นะฮะใครไม่มีเกมเล่นนะชอบเกมใหม่ๆนะฮะสโตร์นอกสโตร์ไหนก็แล้วแต่นะฮะมาเล่นได้เลยครับผมค่อนข้างจะมีทุกอย่างให้เลื่อนเลยนะครับผมกราฟิกสุดยอดหนังแขกเดี๋ยวผมเอาเสียงภาพประกอบขึ้นหลังให้ด้วยนะฮะจะได้ยินเสียงเกมกันเนาะเล่นง่ายด้วยครับมีเนี่ยมีเควสออโต้เราไม่ต้องกลัวหลงนะฮะไม่ต้องกลัวว่าเราสัมภาษณ์หลงแล้วก็มีออโต้ให้เล่นนะหรือจะเล่นมือก็ได้นะฮะเนี่ยผมว่าแนะนำให้เล่นดาบหรือไม่ก็ปืนดีกว่าอาชีพระเบิดมันยังไงไม่รู้ดูว่าสกิลยังไม่เปิดประมาณนั้นเนาะผมว่ามันเบาๆนะฮะนี่ประมาณแนวสำรวจประมาณนี้เลยครับผมนี่ฮะมีการโทรมาสั่งโทรมาคุยด้วยนะฮะประมาณนั้นอันนี้ก็ฉากใหม่แล้วนะลงมาฉากใหม่แล้วมาในเมืองเสียดายปรับมุมกล้องไม่ได้เนาะไอ้ประมาณนี้นะฮะอย่าบอกนะไอ้ย่าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมพาหนะของเรานะฮะเปิดแล้วนี่ฮะโคตรเท่โอ้โหมีเป็นครั้งเลยครับผมสุดยอดหนังแขกโอ้ยอย่างแจ่มเลยครับผมอัปเกรดได้ด้วยนะฮะโอ้ยทำดีมากเกมนี้เดี๋ยวได้ช็อปเปอร์ล่าสุดเนี่ยครับผมกดเควสตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะอันนี้น่าจะเป็นศูนย์ของเรานะฮะโอ้โหเป็นไงสุดยอดหนังแขกแจ่มเลยนะฮะถือว่าทำดีมากของเจ้าชิ้นเลยค่ะไม่มีบาสเนี่ยผ่านเควสแล้วก็เลเวลขึ้นนะฮะไม่ยากนะดูมันแนะนำให้ทำอะไรแล้วก็ทำตามมันแล้วก็จำไว้อันนี้ก็เป็นอัพขั้นพลังนะฮะสามารถอัพได้นะฮะไปเรื่อยๆนะผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะเป็นเกมที่ผมค่อนข้างบอกว่าดีมากเนาะใครสนใจนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาด
มาลองเล่นดูได้นะฮะลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะฮะภาพดีมากภาพสวยเล่นเพลินๆได้เลยนะฮะเหมือนมาตามหาพวกร่วมเดินทางเราสำรวจเนี่ยเออแต่ละคนอยู่ตรงไหนตรงไหนนะอันนี้เติมเงินไม่ต้องเติมนะฮะอันนี้เลยนะเหมือนจะนัดกันไปประจนภัยสำรวจพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะมีหน่วยนั้นหน่วยนี้นะมีเควสลงเควสลองเห็นไหมก็รอบแรกแล้วก็ไปสำรวจแล้วรอบหนึ่งเนาะนี่ก็มาอีกรอบหนึ่งเนี่ยโอ้โหเหมือนเลยอ่ะเหมือนอันชาร์ตติดเลยนะของ P4 นะเรียนแบบมาเลยนะสวยละโอเคฮะกระโดนนักลบพื้นที่ไล่นะอันนี้ด่าน2นะครับผมนี่ให้ทำอะไรให้อัพ3ครั้งเหรอมันมีที่อัพแล้วนะไม่รู้ไดโนเสาร์นี่คืออะไรนะน่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่สูงสุดที่สุดของเราไปนี่ฮะประมาณนี้เลยนะก็ลุยกับสัตว์ประหลงประหลาดแมงกินคนนะถ้าดูในหนังกำจัดต่อ4ตัวเนี่ยก็สนุกดีนะครับผมเล่นตามเควสเนี่ยเหมือนได้ประจนภัยไปในเนื้อเรื่องด้วยนะนี่สกิลเราก็มีแล้วโดนนี่ผมว่าไม่ค่อยดีว่ะอาชีพอื่นดีกว่านะอาชีพดาบหรือปืนดีกว่าปล่อยโดนมาช่วยอีกแล้วนะสัปดาห์เริ่มตัวใหญ่เรื่อยๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครชอบก็จัดไปได้เลยนะผมบอกเลยว่าเกมแม่งดีเหมือนกันนะฮะได้ประจนภัยไปด้วยนะฮะก็เกมก็ไม่ยากทำขวามือเนาะตามนั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ